ตือนกันไว้อย่าให้ใครยืมสมุดบัญชีหรือให้ข้อมูลส่วนตัวเราไปเด็ดขาดแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะเพราะว่าหนุ่มพิการอายุ28ปีคนนี้ถูกเพื่อนที่ไว้ใจคบกันมานานขอยืมสมุดบัญชีไปรับโอนเงินจากญาติหน่อยแต่ผ่านไปเพียงแค่เกือบเดือนกลายเป็นหนุ่มพิการคนนี้เจอหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงส่วนเพื่อนติดต่อไม่ได้ไปแล้วค่ะนายสิริชัยอายุ28ปีพิการขามาตั้งแต่เกิดบอกกับนักข่าวนะคะว่าต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีในแบงค์อายุ30ปีซึ่งเป็นเพื่อนกันมาขอยืมสมุดบัญชีไปรับโอนเงินบอกว่ามีลุงซึ่งเป็นญาติกันจะโอนมาให้ 20,000 อ่ะด้วยความไว้ใจนะคะน้องสิริชัยก็ให้ยืมไปนะคะพอมีเงิน 20,000 โอนเข้ามาเสร็จเนี่ยแบงก์ก็มาบอกว่าให้สิริชัยถอนเงินออกมาให้หน่อยอ่ะเจ้าตัวก็ถอนเงินให้เพื่อนไปนะคะพอเขาได้เงิน 20,000 บาทไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนบล็อกเฟซบล็อกเบอร์มือถือของน้องสิริชัยไปเลยต่อมา28กรกฎาคมนะคะเขาได้รับหมายเรียกจากสน.หนองค้างพลูให้มารับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเจ้าตัวก็ไปหาตำรวจแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวกลับมาแต่ตำรวจบอกให้สิริชัยไปติดต่อและพาแบงค์มาพบตำรวจด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยนายสิริชัยจะถูกดำเนินคดีร่วมกับนายแบงค์ซึ่งนายสิริชัยบอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยกลับต้องมาตกเป็นผู้ต้องหาเพราะความไว้ใจเพื่อนแท้ๆค่ะเขาขอเลขบัญชีไปก่อนแล้วคือแบบไม่รู้ว่าที่เงินที่โยนมาคือเงินอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมไม่ทราบที่มาที่ไปผมก็ไม่รู้ว่าเงินมันมาจากตรงไหนเงิน 20,000 บาทผมก็ไม่คิดอะไรครับเพื่อเป็นเงินค่าจ้างเงินเดือนอะไรพวกนี้ครับแล้วตอนนี้เราติดต่อเพื่อนเราคนนี้ได้ไหมเขาบล็อกเฟซผมบล็อกเฟซหนีไปแล้วอยากจะฝากบอกไปถึงเขาไปมอบตัวเถอะครับทำความเดือดร้อนคนอื่นอ่ะไม่เจริญหรอกครับอ้าวแบงค์ถ้าแบงค์ดูอยู่กลับมารับผิดชอบเถอะนี่ทำเพื่อนเดือดร้อนนะคะคือเข้าใจว่าเงินที่โอนมาเนี่ยเป็นเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกแล้วเจ้าของบัญชีไม่รู้เรื่องเขาบอกเขาเนี่ยพิการมาตั้งแต่เกิดรับเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาททำงานเนี่ยบางทีได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างแล้วแต่คนจ้างเขาจะสงสารไม่รู้จะไปหาเงินจากไหนมาชดใช้ให้เจ้าทุกข์ตั้ง 20,000 นะคะและอยากให้แบงค์เพื่อนรักกลับมาชดใช้สิ่งที่ทำไว้หลอกกันลงคอได้ยังไงนะคะอย่าปล่อยให้คนบริสุทธิ์ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาทั้งที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยแต่อันเนี้ยฝากเรียนนิดนึงก็คงจะไม่ใช่หน้าที่ที่ทางคุณสิริชัยหรือน้องผู้เสียหายท่านนี้จะต้องไปตามหาแบงค์เพียงอย่างเดียวคือตำรวจบอกไปหาเพื่อนมาคุณตำรวจต้องช่วยด้วยตรงเนี้ยนะคะฝากหน่อยมันไม่ง่ายขนาดนั้นไงมันไม่ง่ายเขาหนีไปแล้วอะแล้วเขาบล็อกการติดต่อทุกช่องทางไปแล้วอะตำรวจต้องช่วยนะฮะใช่ค่ะเอาฝากหน่อยนะสน.หนองค้างพลูนะคะพี่ๆตำรวจคงจะเร่งดำเนินการให้นะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ